ไปนั่นแหละไม่เอาแล้วหลักการใส่ห้ามันไปลงไหนล่ะปอวางโทรศัพท์ตรงนี้ครับอันนี้คือบ่อน้ำเกลือใช่ไหมฮะบ่อน้ำเที่ยวไปต้มเกลือใช่ไหมอ๋อแล้วพี่ใช้นี่ตักคนที่จะขึ้นได้เขียนนี่ขึ้นไม่ได้เพราะผมมีเส้นได้แล้วอันนี้อะไรคือพี่เนี่ยไม้เต้าค่ะกดเต้าไม้เต้าไม้เต้าอ๋อกดถังให้กดถังให้มันจมเรียกว่าน้ำทุ่มเขาเรียกอะไรนะน้ำทุ่มน้ำทุ่มน้ำทุ่มค่ะน้ำทุ่มน้ำทุ่มน้ำเกลือเนี่ยเรียกว่าน้ำทุ่มใช่ที่ถังที่ตักมาเนี่ยของน้ำทุ่มอ๋อน้ำทุ่ง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 อ๋ออันนี้น้ำเกลือน้ำเกลือใช่แล้วน้ำทุ่งคือถังถังอ๋อถังเรียกน้ำทุ่งในคือน้ำเกลือเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างใส่เขาแทนน้ำปลาได้เลยก่อโอ้โหจะต้องไปนี่ก่อนบ่ต้องไปใส่เองก่อต้องไปอันต้มกันมันจะเป็นเกลือน้ำนิดน้ำอันนี้เอาไปไปได้ทั้งหมดสังสีอ๋อบอกจะพูดถึงว่าอันเขาใส่ปรุงรสอาหารได้เลยก่อได้แต่เป็นผลออกจากเขียดบอกเอามาตั้งนี่กับข้าวตั้งแล้วใส่ธรรมจานอ่ะแต่ไม่ได้หรอได้อันนี้เกลือหนูก็อันนี้ได้แต่รสชาติดีนะมือคือเหมือนกับไม่ต้องมันไม่เค็มมากแข็งเหมือนน้ำเกลือเหมือนเกลือที่ทำจากทะเลมันเค็มนุ่มนะอันนี้ก็เหมือนกับการยกยอนะอันนี้คือวิธีการเอาน้ำเกลือนะฮะน้ำเกลือก็จะมีคันแล้วก็หย่อนสายน้ำทุ่งลงไปแล้วก็เอาไม้กดให้ถังจมเสร็จแล้วก็พอน้ำเต็มถังแล้วก็ยกขึ้นมาไม่ได้ใช้ลอกนะใช้ดึงขึ้นมาใช้ปั๊มไม่ได้อะใช้ปั๊มไม่ได้ปั๊มได้ไหมไม่ได้ทำไมฮะน้ำเกลือเสียรถเสียเจ้าที่ฮะเจ้าที่เสียเจ้าที่อ๋อชิมไหมครับชิมได้ชิมได้จะเอานิ้วจิ้มชิมได้ว่ารสชาติเป็นไงนะเหมือนน้ำทะเลเลยส่วนที่เห็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นเต่าต้มเกลืออันนี้ก็เป็นบ่อเกลืออีกบ่อหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับเรามีพื้นที่แค่นี้เนาะจ้ะของอันนี้อันนี้ใกล้เป็นเกลือหรือยังรู้ว่าเพิ่งเริ่มต้มก้นกระทะนะอ๋อเดี๋ยวรออ๋ออยู่ที่ก้นกระทะตักขึ้นได้เลยจ้ะครับกี่ชั่วโมงแล้วครับเนี่ยก็เกือบ7แล้วค่ะอ๋อ7ชั่วโมงจ้ะโอ้โห7ชั่วโมงก็จะงวดจะแห้งอยู่ตรงนั้นเนาะครับก็จะได้เกลือโอ้7ชั่วโมงต้ม7ชั่วโมงโหใช้ฟืนมโหฬารเนาะแล้วทำไมไม่ใช้ไฟฟ้าต้มนะหรือไม่ไหวไฟฟ้าขาดตั้งแต่ในมุ้งแล้วขาดทุนตั้งแต่ในมุ้งนะครับผมแค่เทสสมเด็จพระเทพเอาเงินมาทิ้งเป็นไม่ถึงกี่พันล้านเลยแล้วฮะเราใช้ไฟเหรอใช้น้ำมันเตาพระเทพก็เจ๊งไปแล้วค่ะอ๋อแล้วดอตกรพระเทพแนะนำให้งบประมาณมาทำคือใช้น้ำมันเตาโอ้โหได้10กว่าโลนั่นแหละค่ะตะกร้าหนึ่งตะกร้าหนึ่งสักกี่โลครับประมาณ10ถึง15โลแล้วโลเท่าไหร่ครับโลนึง20บาทค่ะ20บาท15โลก็เท่าไหร่เองเนี่ย300อ่ะโอ้300เพราะนั้นใช่300ท่านเพราะฉะนั้นถ้าใช้น้ำมันหรือไฟฟ้านี่ขาดทุนตั้งแต่อยู่ในมุ้งจริงๆอ่ะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ที่แบ่งปันอันนี้นะครับพี่เขากำลังเอาน้ำเกลือนะครับเขาบอกว่าต้องใช้วิธีการตักแบบเมนนวลอย่างที่เห็นนะครับก็คือถ้าใช้ปั๊มเนี่ยนะครับไม่ได้เพราะว่าเป็นเขาเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าบ่อน้ำนี้นะครับคนภายนอกจะเอาน้ำออกไปนี้สักหยดเดียวก็ไม่ได้นะครับ
ต้องคนในพื้นที่นะครับลูกหลานในพื้นที่เท่านั้นที่จะน้ำเกลือตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นเอาไปต้มไข่หรือเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับไปต้มไข่ต้มเกลือก็คือประมาณว่าถ้าคนในพื้นที่เนี่ยก็คือน้ำเกลือตรงนี้ฟรีนะครับมีปัญญาเอาเท่าไหร่ก็ตักเอาไปนะครับแต่ถ้าเป็นคนจากภายนอกนะครับหยดเดียวก็ไม่อนุญาตนะครับเมื่อกี้ผมลองถามว่าผมจะขอไปเป็นที่ระลึกสักขวดนึงได้ไหมเขาบอกไม่ได้นะฮะหยดเดียวก็ไม่อนุญาตถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เขาก็จะมีการหยุดพักเป็นช่วงๆนะครับหยุดพักการผลิตเป็นช่วงๆก็น่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษานะครับประมาณ3เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเกจความรู้นะครับก็ตรงนี้จะหยุดผลิตช่วงไหนนะเข้าพรรษาเหรอใช่ค่ะ3เดือนน้ำจะไม่เข้มข้นน้ำเกลือจะไม่เข้มข้นต้องหยุดการผลิตไม่ใช่เพราะความศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นเพราะความไม่เข้มข้นของน้ำเกลือก็สมัยก่อนเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ได้บอกค่ะแต่แค่ว่าอยู่ที่ขวดเท่าไหร่100ขวดเล็ก120ค่ะขวดใหญ่150ด้านบนค่ะปริมาตรค่ะก็คือมันเป็นประเพณีค่ะลูกค้าน่าจะเป็นกลอุบายผู้ใหญ่หลอกเด็กเหมือนอารมณ์ประมาณว่าหน้าฝนมันตกหนักจะล้างน้ำเกลือน้ำเกลือมันเค็มไม่ได้คุณภาพต้มแล้วเสียเวลาไม่ได้เกลือ2เชื้อเพลิงฟืนนะคะเปียกมันชื้นมันติดไฟ3ก็ต้องปลูกไร่ข้าวนาเนาะเพื่อจะตุนค่ะใช่หรือว่าจะส่งข้าวส่งน้ำพระในช่วงเข้าพรรษาด้วยเนื่องจากพระเดินออกบิณฑบาตไม่ได้หนูคิดว่าน่าจะเป็นกลอุบายเป็นกลอุบายแต่ว่าจริงๆแล้วคือ3ข้อเท็จจริงหลักๆก็คือน้ำเกลือขาดความเข้มข้น2ฟืนเปียก3ก็คือพระออกบิณฑบาตไม่ได้ต้องถวายกับข้าวโอเคอันนะครับครับ1 2เป็นไปได้สูงเพราะจุดคุ้มทุนไม่ได้แน่ฟืนเปียกน้ำเกลือไม่เข้มข้นละ25บาทเกลือถุงละ20บาทเอง